การใช้ไมค์แพทเทิร์นรูปแบบการใช้งานใน Contour Diabetes Application My Pattern สามารถระบุรูปแบบและแนวโน้มค่าระดับน้ำตาลในเลือดของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุของระดับน้ำตาลในเลือดไปที่เมนเมนูเลือกหัวข้อ My Patternครั้งแรกที่คุณเข้าใน My Pattern คุณจะต้องตั้งค่ารูปแบบที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนคุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งค่านี้ได้ภายหลังกดดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเมื่อแอปพลิเคชันตรวจพบค่าระดับน้ำตาลที่ตรงตามที่คุณตั้งค่าไว้คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกด View More เพื่อเรียนรู้รูปแบบเพิ่มเติมระบบจะแจ้งเตือนการอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าช่วงเป้าหมายครั้งล่าสุดของคุณจำนวน3ค่ากดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดขึ้นหากคุณต้องการทราบสาเหตุของระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นคุณสามารถเลือกได้ที่นี่Application Control Diabetes จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นกดตกลงทำรายการต่อเพื่อแจ้งเตือนในการรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงในแต่ละวันเลือกเวลาที่คุณต้องการให้แจ้งเตือนในการรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงในแต่ละวันกดยืนยันเพื่อตั้งเวลาแจ้งเตือนเวลาในการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนจอใน3วันจะมีข้อความแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเพื่อช่วยให้คุณทราบถึงระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นกด View More เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลจะบันทึกในประวัติของคุณและสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาไปที่เมนเมนูเลือก My Pattern โดยรูปแบบที่ตรวจพบจะถูกบันทึกและแสดงรายการในหน้าจอ My Pattern My Pattern จะแสดงรายการที่คุณตั้งค่าให้แจ้งเตือนรายการที่ยังไม่ได้อ่านจะถูกทำเครื่องหมายวงกลมสีม่วงคุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งค่าของคุณและดูประวัติรูปแบบการตั้งค่าของคุณจากหน้าจอ My Pattern กดดูเพิ่มเติมการเปลี่ยนรูปแบบการตั้งค่ากดที่เลือกรูปแบบเพื่อเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนกดเพื่อดูรูปแบบย้อนหลังเพื่อดูรูปแบบที่ไม่ได้ใช้งานแล้วคุณสามารถดูได้ว่าคุณทำการปรับปรุงการตั้งค่าของคุณหรือไม่คุณสามารถเข้าถึงรูปแบบย้อนหลังของคุณได้ตลอดเวลาเพิ่มเติมรายละเอียดของสาเหตุที่มีผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเพื่อช่วยให้คุณได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณกับการนัดหมายในอนาคต